ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่หน้าน้ำอีกหนึ่งครั้งอยู่กับผมได้ปริ้นอยู่กับกัปตันเรือเดฟดาดไม่ใช่ไม่ใช่โอเคก็ขอสวัสดีทุกท่านอีกหนึ่งครั้งกับสดรายการแต่ฉันผมได้ปริ้นอยู่เกมที่มีชื่อว่าเดฟเดอะไดรฟ์หนึ่งครั้งวันนี้อะไรเนี่ยขอให้พี่มาทำอาหารให้สำหรับชาวทะเลเสิร์ฟอาหารให้จังโก้แล้วก็มีสินค้าใหม่มาขายอะไรนี่ขยับพื้นที่สำเร็จโอเคเดี๋ยวเราแวะไปฟาร์มก่อนดูท่าทางฟาร์มจะมีอะไรอัปเดตเยอะไปงั้นที่ฟาร์มก่อนบึ้นเสียงหายดีแล้วไหนที่ว่าไงดูดีใช่ไหมเก็บไข่แล้วหนมแล้วก็อยู่ในระหว่างการขยายมีสปริงเกอร์แล้วไม่ต้องรดน้ำด้วยตนเองอีกต่อไปลาก่อนการรดน้ำต่อจากนี้จะไม่มีคำว่ารดน้ำอีกต่อไปจะมีแต่คำว่าหว่านเมล็ดเท่านั้นอ่ะฮ่านมคุยด้วยหน่อยมีอะไรขายแผลแป้งปลูกเลเวล4โอ้โห 13,000 เลยเหรอจัดไปสิวะเอาล่ะจะขยายแป้งปลูกผักพรุ่งนี้เช้านะเอ้ย my wonderful field นะผมขยายแป้งปลูกผักถึงขั้นสูงสุดเรียบร้อยแล้วสวยโอเคงั้นเราจะทำการปลูกพืชกันเราจะปลูกเป็นเมล็ดพริกปากายเยโร่เอ้ยใช่เหรอมันชื่อนี้จริงเหรอเมล็ดพริกฮาบาเนโร่โทษทีปากายเยโร่นี่มันอะไรวะโอเคอันนี้อีก4อันนี้อีกสัก4ประมาณนี้แล้วกันมาลองยัดไปดูบอกเลยว่าปลูกผักกันสนั่นเมืองโอเคอ่ะแล้วนายล่ะอัปเกรดอะไรเกี่ยวกับนี้ได้บ้างไหนพูดสิก็จะทำเพลงอะไรเนี่ยเครื่องให้อาหารไก่ 5,000 ไก่ร่าเริงมีโอกาสมากที่ออกไข่เกรดนี้อ๋องั้นเราเป็นโอเคซื้อไก่แบบเต็มสูบก่อนเนาะแล้วก็การจ้างงาน 36,000 โอเคสามารถหว่านเมล็ดถอนวัชพืชเก็บผักให้ได้ไม่จ้างงานนะครับเราจะไม่จ้างงานเขาเราจะเน้นดูแลด้วยตัวเองอันนี้ผมซื้อไก่ไปเต็มจำนวนเลยนะผมบอกเลยว่าไก่ล้วนๆแต่ว่าเราแรกกับการที่เราเงินหมดเกลี้ยงเลยตอนนี้แหละเวลาที่เราควรจะต้องหาเงินบ้างแล้วเนาะเพราะว่าเราใช้เงินไปแบบค่อนข้างที่จะเยอะแล้วงานในสาขาเราก็คือแบบไม่ค่อยจะรายได้ดีเท่าไหร่ช่วงหลังมารายได้เราตกต่ำลงเรื่อยๆนะครับผมเพราะอะไรเพราะว่ารายได้ก็คงที่20,000อ่ะมันไม่ได้เหมาะกับนี้แล้วอ่ะเล่นกับแมวก่อนแล้วกันไม่เคยเล่นกับแมวนานแล้วเจ้าเหมียวให้อาหารกำลังจ้างงานอยู่เนาะโอเคไม่ต้องไปสาขาไปปลาละกันตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการอัปเกรดแล้วผมพยายามอัปเกรดตามที่คนอื่นหลายๆคนอื่นบอกแล้วผมว่าแบบให้อัปเกรดปลาให้ทำอะไรบ้างนะจะได้แบบจะได้ไม่แบบไอ้นี่เกินไปเนาะเล่นจนจบเกมแล้วไม่อัปเกรดอะไรเลยอันนี้ก็ไม่ค่อยดีใช่ไหมโอเคผมเข้าใจแล้วเว้ยผมพยายามทำอยู่ใจเย็นดินี่บอกเลยว่าเดี๋ยวไปอัปเกรดสาขารองเราอันนี้สาขาหลักก่อนเลยสาขารองใช้ไม่ได้แน่นอนความลึกขนาดนี้โอเคครับเอาไว้สาขาหลักให้หมดเลยนะผมพวกปลาความลึกเนี่ยสาขารอมันยังไม่ได้แน่นอนอันนี้ยังได้อยู่โอเคต้องใส่ต้องลงน้ำกลางคืนบ้างละมั้งเนี่ยดูทรงแล้วนะรู้สึกลงน้ำกลางวันมันจะไม่ได้ปลาที่ต้องการเท่าไหร่เลยฮะอ่ะเสร็จแล้วตอนนี้อุปกรณ์เราเลยนะผมปืนของเราก็จะเป็นปืนที่สามารถทำให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยสลบได้แล้วนี่โอเคเราสามารถซัดยาสลบใส่ปลาหลายๆตัวได้แล้วeco water ส่งมอบให้หมดกำจัดแมงกะพรุนเหรอแล้วก็มีปลาแฟงทูธทำเควสอันนี้ดีกว่าเดี๋ยวค่อยหาเงินเรามาทำเควสนี้ดีกว่ารางวัลต่อไปคือกระเป๋ากันน้ำแบบ eco โอเคมาริงกาอันนี้ปลาที่ยังเก็บไม่ครบนะผมมันมีปลาบางตัวที่เก็บไม่ครบอยู่ไอ้พวกนี้เป็นปลาดาวเดียวแปลว่าอาจจะมีปลาที่เราหายไปตัวหนึ่งเป็นปลาน้ำลึกเนาะเหมือนเป็นปลาฉลามปลาขนาดก็บินนะเท่าที่ดูหน้าตามันอ่ะส่วนนี้ก็เป็นปลาน้ำลึกเหมือนกันปลาหากินกลางคืนนะผมโอเคแปลว่าเราขาดปลากลางคืนค่อนข้างเยอะอันนี้ฉลาม 100% แล้วสวยอันนี้ 100% เรียบร้อยแล้วครบนะผมแต่ว่าอีก2 ดาวนับ 100% ใช่มั้ยสวยอันนี้ขาดมาน้ำอีกลังตัวใครรู้ว่าขาดตัวไหนบอกกันได้นะผมจะได้เก็บให้ครบเนาะกับดักปูครับอันนี้เดี๋ยวต้องจับปูให้ครบไปหลายตัวเนาะเพราะปูเป็นหลักสายพันธุ์มากนะฮะโอเค
ประมาณนี้ที่ขาดกุ๊กสตาร์หน้าตาไม่ค่อยเข้าท่ารสชาติดีเยี่ยมเลยแม่กับคุณผีนะผมกดไลค์หนึ่งทีซูชิเต็มไปด้วยแพชชั่นยามค่ำคืนเนาะเป็นซูชิปลาอมไข่กับทิมครับน่ากินว่ะอันนี้อะไรอ่ะมันดีมากเลยเชฟพยายามอธิบายว่าเป็นยังไงนะฉันไม่เข้าใจมันเลยอ่ะมันคือสายพันธุ์โบราณฮะอะไรนะน่ากินอย่างไรเนี่ยกุ้งโบราณอ่ะลิ้นตุ๋นขนาดมะหือมาอย่างกับไดโนเสาร์เลยอ่ะเหลือเชื่อใช่ไหมอู้หูโคโนซอรัสลิ้นตุ๋นทุกคนน่ากินเลยอ่ะว้าวซูชิสีแดงพิเศษสุดๆเลยปลากระลังจุดฟ้าซูชิปลากระลังจุดฟ้าเนาะอันนี้อะไรให้ดูดอกไม้ไฟหลังมื้ออาหารอร่อยๆอยู่บนสวรรค์เลยล่ะปาร์ตี้พายุฉลามเนาะกดไลค์ไปแล้วเนี่ยเนี้ยระดับต่อไปที่จะขึ้นต่อไปได้เลยคือระดับเพชรเนาะผู้ติดตาม720คนอาหารลดที่375โอเคไม่ยากรอพี่แป๊บไอ้น้องหรือพี่จะพาไปหาความอร่อยเองถ้าอย่างนั้นต้องทำอะไรลืมว่ะอีโคทำไมนะอีโคบอกว่าให้ไปหาแฟงทูธกับแมงกระพุนถ้าอย่างนั้นเราลงไปบริเวณเอาทีละอย่างแล้วกันเอารอบแรกเราลงเป็นปืนตะข่ายก่อนแล้วกันโอเคตามนี้ลงไปยังชาทะเลแล้วก็ออกซ้ายหน่อมแล้วก็ไปหามีมาด้วยนี่ just a plan แผนเรียบร้อยแล้วมาสำหรับใครที่ฟังคลิปนี้แล้วผมแล้วเกิดเสียงมันเป็นยังไงเสียงมันซ่าเกินไปหรือยังไงบอกด้วยนะเพราะว่าผมปิดลิมิเตอร์ปิดอะไรหลายอย่างไปช่วงหลังมาผมสตรีมแล้วผมแบบหวีดร้องกรีดร้องแล้วเสียงมันดับเนาะโอ้ปูขนนี่เอามาได้ยังไงน่ะแล้วใช้กระชังปูน่ะคุณสามารถรอบมันเข้าไปในกับดักที่ใส่เหยื่อล่อไว้ยิงสิถ้าใครอ่านเรื่องนั้นนะงั้นก็ตามเยี่ยมมากเลยล่ะปูขนน่ะทั้งอร่อยแล้วมีคุณค่าทางอาหารเวลาไปนึ่งด้วยนะถ้ามีเตานึ่งอยู่ข้าสามารถนึ่งไปได้ทันทีเลยล่ะงั้นทำเลยนะเอาเลยครับนึ่งปูขนเลยอุ้ยเก็บละเอียดก็ดีเลยปูขนโอ้ยน่ากินมากอ่ะอยากเห็นปูขนน่ะอุ้ยอ๋อจุดไฟด้วยการใช้นี้ร้อนระเบิดไหมเนี่ยอู้ระเบิดอู้คุณนึ่งปูได้สมบูรณ์แบบไปเลยมันทำให้ฉันอยากกินเลยเนี่ยฮ่าฮ่าอยากทำอย่างนั้นเชียวล่ะไปหน้าประตูกันใครเอามันไปให้เจ้านั่นเนาะโอเคอ่ะข้าห่อให้แล้วเอาให้ดูว่าล่ะกินไม่ได้ของอะไรกันดูว่าไปทางไหนดูว่าไปทางไหนดูว่าคือคนที่ป่วยใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดโอ้กินไม่ได้จริงๆเหรอขอคำนึงไม่ได้เหรอแบบว่าอยากรู้รสชาติอ่ะหนึ่งคำขอหนึ่งคำมันว่ายมันตกลงเรื่อยๆวะอะไรอ่ะมีคนมายืนรอนี่แหละจะดักปนปูปะเนี่ยอย่านะมีตัวเดียวนะเพราะถ้ามีเยอะผมก็กินเหมือนกันผมไม่แบ่งให้เขาคนเดียวหรอกเอ้ยอย่ามองเยอะดีกว่าดูว่าอยู่ข้างในไหมนะถ้าเอาปูนึ่งไปให้เขาอ่ะจะได้หายไอโอเคมาแล้วปูขนนึ่งอาการไหนคุณไม่หายสักทีนะทำไมไม่ลองกินนี่ล่ะฮะปูขนนึ่งเอามาจากไหนกันนะนั้นจับมาได้ที่ทานน้ำแข็งน่ะเอาไปให้มีม่าเธอทำเมนูแสนอร่อยนี่ออกมาว่าดีต่ออาการไอนะลองสิอู้ยังอุดอยู่เลยน่าอร่อยชะมัดจะลองกินดูนะงับไม่น่ากินอ่ะโหโหภายในร่างกายมันปลดปล่อยพลังแห่งปูขดอะไรเนี่ย What the fuck ไอต่อ โถโอ้รู้สึกแข็งแรงขึ้นเลยรู้สึกเหมือนพลังพุ่นพ่านดานมากที่รู้สึกอย่างนี้โอ้ฉันเป็นคนสดชื่นเหรียญไม่ก่อนเลยโล่งใจชะมัดข้าว่าข้าจะไม่หายสนิทหรอกนะแต่ยังไงก็ไม่ข้ายังใจเยอะเลยละเราจะได้เดฟข้าคงไม่ไล่เจ้าทำมาเท่าไหร่ข้าคงไม่มีอะไรให้เจ้าบ้านถ่ายหรอกนะแต่รับนี่ไปสิฉันไม่ทำหวังสิ่งตอบแทนหรอกนะก็ขอบคุณมากนะจะใช้อย่างดีเลยล่ะเพื่อทุกๆคนที่เป็นห่วงข้าจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อกลับแข็งแรงเหมือนเดิมนะแม้ว่าเราช่างได้เสมอล่ะให้อะไรอ่ะชิ้นส่วนผลไม้สักสิบหนึ่งอันกับตังค์150เสร็จสิ้นภารกิจหน่อมเรียบร้อยจบงานโอเคเมื่อกี้เห็นแวบๆว่าเหมือนที่บอร์ดเราจะมีเควสขึ้นแฮะเควสใหม่เหรอ
ปกติจะไม่วันนี้ทำเสร็จไปแล้วนี่เวทอะไรครับปูแมงมุม5ตัวอะความารีนส่งเลย125เบปลาแฟงทูธปูแมงมุมโอเคแฟงทูธก็น่าจะต้องบังคับจับแหละถ้างั้นป้าเดี๋ยวเราไปตบหน้าแฟงทูธกันทุกคนปกติเราไม่ค่อยได้จับแฟงทูธเท่าไหร่เพราะว่ามันแบบไม่ค่อยได้ยุ่งกับมันอะปลาแฟงทูธเป็นปลาที่มันไล่กัดเราเวลาอยู่ในทะเลครับเฮ้ยอะไรอะมีอะไรด้วยอะมีเควสเพิ่มเหรอเควสเพิ่มเติมไหมกับแถมมีม่าเหรอทำไมฮะว่าไงมีม่าเดี๋ยวเจ้าช่วยทัซซูจิกับโดน่าออกมาจากถ้ำแล้วเหรอขอบใจมากนะเดฟใช่แต่เดี๋ยวมาท้าทายเอาเรื่องเลยละทัซซูจิจะมุ่งมั่นมากตอนที่เขากำลังเก็บสาหร่ายเนี่ยต้องขอบคุณเขาเลยนะข้าได้สาหร่ายชนิดใหม่มาละมันเรียกว่าแบล็กเดร็กโน่แบล็กเดร็กข้าว่าเขาคงใช้อังเกี้ยวอร่อยๆได้ละข้าจะเพิ่มลงในเมนูนะพอแวะมาชิมละอะไรอะเกี้ยวสูตรใหม่ขอลองเลยแล้วกันไหนเกี้ยวใหม่เกี้ยวแบล็กเดร็กโน่มีโอกาสที่เก็บเกี่ยวสาหร่ายได้มากขึ้นปริมาณเพิ่มที่ขึ้น 8% ครับโอ้อันนี้น่าสนใจไหนทึบน่าจะรูปเดิมนะครับอันนี้ท่าเดิมขอย้ายข้ามครับเป็นความเร็วการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นนะผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะแวะไปคาสิโนแป๊บนึงโอ้แค่นี้เวลาเกินแล้วบ้างเนี่ยนี่แค่แบบวันแรกยังไม่ทันทำอะไรนะ11นาทีแล้วคุณถ้างั้นเดี๋ยวเราขออนุญาตสคริปต์นะครับผมเดี๋ยวไปจับปลาจับเรียบร้อยแล้วขึ้นไปข้างบนกันแล้วเราไปต่อทีต่อกลางวันเลยจะได้ไม่เสียเวลาคลิปเนาะไปครับส่วนใครที่อยากดูเกมนี้นะผมเดี๋ยวคิดอีกทีว่าจะเอามาไลฟ์สตรีมดีไหมผมว่าถ้าเกิดไลฟ์สตรีมแล้วนั่งคุยกับคนดูน่าจะสนุกน่าดูเลยเนาะเออยังไงถ้าเกิดอยากดูยังไงคอมเมนต์กันไว้ละกันนะครับจะพยายามตามใจเนาะป่ะเดี๋ยวเราแวะเข้านี้ครับผมแล้วก็เอาพวกมาน้ำมาส่งนะครับลงทะเบียนโอเคยังไม่แข่งจ้ะเดฟเกิดอะไรขึ้นแล้วหรือชินเซดิโอเซชิโอหนีไปอีกแล้วเหรอใครว่าพี่แบกดูกับตัวของเขาน่ะเดี๋ยวจะเป็นแองคูสองแสงอีกแล้วข้าคิดแบบนั้นเหมือนกันข้าอยากอยู่แถวเส้นทางทางแข่งน่ะเดฟเข้าด้วยต้องขอร้องเจ้าอีกแล้วนะช่วยตามหาเซดิโอหน่อยได้ไหมเขาอาจจะซ่อนตัวแล้วใช้อาหารล่อเขามาก็ได้อ๋อได้สิเราหาท่าแถวดูนะหายอีกแล้วหัวจะปวดมีเควสเพิ่มตลอดเลยฮะแมงคูสองแสงนี่เจ้าน่าจะเป็นตัวที่เซธิราชอบฉันต้องตามมันไปอ้าวอยู่นี่เองนึกว่าอยู่อีกฝั่งนึงนึกอยู่ทางน้ำแข็งเนี่ยเขว่ายตามแบบเฮ้ยเดี๋ยวนะขอแวะเก็บปลาหมึกแป๊บนึงเออหลังจากเก็บปลาหมึกจนหนำใจแล้วนะครับเราก็ทำการเดินตามหาน่าจะทางนี้นะเห็นเดินทางนี้แบบเออใช่โอเคนี่ไงจ้ะนี่มันจุดเก่าปะจุดที่เราแบบไม่ได้มาตรงนี้นานมากแล้วอะไอจุดที่มันพังมาตอนที่แบบโดนไอ้นั่นไล่อ่ะใช่ใช่นี่ไงตรงนี้เหมือนจะเป็นเส้นทางที่หล่มตอนที่การร่อนยักษ์ตื่นขึ้นมาฉันมาไกลขนาดนี้แล้วฉันจะมาถอดใจตอนนี้ไม่ได้ต้องตามหามาต่อไปเลยว่ายไปเลยหนูพี่จะว่ายตามเองว่ายแสงเลยนี่เนี่ยเดี๋ยวเก็บออกซิเจนรอก่อนแล้วกันลืมไปว่าเดี๋ยวเผื่อมันว่ายไกลเผื่อขิดเผื่อเจอตัวอะไรด้วยกระสุนเติมไม่ได้นะเฮ้ยแต่เดี๋ยวนะอันนึงเอ้ยผิดอันนี้เออไหนๆก็เข้ามาแล้วเอาซะหน่อยกระสุนมันเหลือเออหมึกดัมโบ้เพิ่มเขาจะพาไปไหนอะแมปใหม่หรือเปล่าหรือว่ามันมีอะไรใหม่ปะเอาดันแป๊บเออไปได้เฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยรอด้วยเดี๋ยวนึงอ๋อโดนดิบตายโดนดิบอึ๊บเอาใหม่ฮึบเออทันไหนให้ไปไหนกลับทางเดิมมั้ยนี่ไม่ใช่ว่ะทางซ้ายฮะแน่รู้เหลี่ยมอันนี้ไปก่อนเลยรู้เหลี่ยมมันหลอกล่อเรานี่ไงช้าไปได้ไอ้น้องนี่เนี่ยมีของด้วยรูปปั้นปลาทองครับแจ่มๆแล้วออกไหนเอ้ามันเข้าจากข้างบนออกข้างล่างอะไรของมันวะเนี่ยมันขึ้นจากข้างบนนะผมออกข้างล่างต่อแล้วก็เฮ้ยทางซ้ายแบบใหม่ปะเนี่ยอะไรแบบใหม่ปะวะแองคูนหายไปแล้วสงสัยต้องลองหาแถวที่ที่มันหายตัวไปนี่แหละได้ครับไปเลยว่ายเข้าไปเฮ้ยปลาหมึกเฮ้ยเอาก่อนแล้วกันเนาะนิ่งเออเรียบร้อยเอามาจะหมึกดัมโบเอ้ยหมึกแวมไพร์พี่สองตัวอิ่มเรียบร้อยเติมเฮ้ยเดี๋ยวเพิ่ง
มีบอสฟิตอีก2ตัวครับเอาไปเพิ่มแล้วก็เติมกระสุนอ่ะไหนดูสิได้โอ้ยินเสียงอะไรบางอย่างดังจากหลังน้ำแข็งนั่นฉันคิดว่าเซริโอน่าจะซ่อนตัวอยู่หลังแผ่นน้ำแข็งนี่แหละจริงด้วยมีที่จอดน้ำแข็งนี่ที่ซาสึจิให้มารอซะก่อนนะเจ้าเด็กดื้อเจ้าเด็กดื้อว่ะอ่ะกดสเปซบาร์โอเคที่เจาะน้ำแข็งเนื้อหาใหม่ใช้ที่เจาะน้ำแข็งทำลายน้ำแข็งโดยแทงไปที่จุดที่น้ำแข็งบางหาจุดที่ถูกต้องฮะโอเคแทงยังไงวะแทงไม่ใช่วะแทงตรงไหนอะตามร่องเหรอไม่ใช่อะไรวะเฮ้ยเอาที่เมาตรงไหนวะไม่ใช่เอาจะบินแล้วเนี่ยเอาได้เฉยเลยตรงไหนต่อเหรอตรงนี้ตรงถนนเลื่อนผ่านเกือบไม่ผ่านไอ้บ้าไม่รู้ต้องเจาะตรงไหนมันไม่บอกด้วยนะโอเคตอนนี้ก็ใช้อาหารที่หลินเฉินให้รอบขึ้นมาไหนดูสิรอยังไงอ่ะโปรยอาหารเหรอโปรยไงวะโปรยให้ตรงจุดสีเหลืองนี่เหรอเฮ้ยไม่ใช่โปรยไงอ่ะทำไงวะเนี่ยโปรยเล่นเลยอ๋อรอให้น้องออกมากินโอเคอ่ะมาตามทางมาตามทางมาเลยเรื่อยมาเรื่อยอ้าวชิเป๋งอ่ะไม่น่าเพราะอันนี้ไม่น่ารอดว่ะเอ้าตกใจว่ะชิบหายมือใกล้เกินเวนล้มเหลวลองใหม่ไหมลองใหม่ดีว่ามาครับอีกรอบนึงเป็นละอีกรอบนี้นะจะแบบเรียงเป็นทางมาเลยเดี๋ยวจะเรียงเป็นทางเลยนี่หย่อน1นะหย่อน2นะเรียงเป็นทางนี่จุดเดิมเสมอนี่เป็นเส้นทางสายตรงนี่ครับมาเลยครับมาครับแล้วก็จุดสุดท้ายยังไม่ถึงนี่ถึงเรียบร้อยเพอร์เฟคไปดีไม่ธรรมดาวะล่ะโอเคครับทางเปิดไหมไม่เปิดว่ะออกมาอย่างงี้ออกมาเป็นตัวเลยนี่ไงล่ะถ้าจะใช้ตะข่ายจับแมลงจับมันได้เลยกดอะซาริโอน่าจะไม่ได้ขี้กลัวแล้วนะรู้จักที่มันมาไกลขนาดนี้ฉันจะกลับไปหาลินเฉินดีกว่าเอ้าลินเฉินมาเองว่ะใช่ลินเฉินป่ะฮะลินเฉินมาทำอะไรที่นี่น่ะข้าเป็นห่วงซาริโอน่ะข้าเราอยู่เฉยไม่ได้จะเจอเขาแล้วหรอมานี่มาซาริโอเจ้านายแกรักแกขนาดนี้แกจะมาดื้อหนีมาทำไมวะเนี่ยซาริโอฮะหาเพื่อนเหรอเหงาเหรอเดฟข้าติดหนี้เจ้าอีกแล้วฮะไม่เป็นไรหรอกฉันหวังว่าซาริโอจะไม่ก่อเรื่องอีกนะไว้แวะไปที่ร้านเล่นเกมด้วยนะมีค่ามีมันน้อยให้กับเจ้าโอเคงั้นข้าขอตัวกลับก่อนละโอเคป่ะจบเวสซาริโอที่หายไปจบแล้วโดมตอนนี้เราก็ไปหาปลากันต่อจะมีปลาหลากหลายตัวให้หายอีกโดมป่ะเอ้ยเพิ่งเคยไปดูลานคอบบ้าว่ะมันมีไอ้นี่ด้วยเหรอคุณกับดักตะข่ายเหล็กเลเซอร์ตะข่ายมีขนาดใหญ่แข็งแรงที่เหมือนหมอกกับจับปลาขนาดใหญ่ตะข่ายถูกปล่อยออกมาสามารถทันทีที่เลเซอร์ตรวจจับปลาเคลื่อนไหวได้เอ้ยน่าสนใจว่ะโอเคเดี๋ยวเราจะไปลงหาปลาขนาดใหญ่กันโดมเดี๋ยวจะเอาปืนพวกปืนยาสลบเนาะแล้วก็เครื่องยิงระเบิดอะไรพวกนี้ไปไม่เอาดีกว่าเอาไปเอาเป็นปืนนี้ดีกว่าเพราะว่าต้องสู้กับหลายตัวเนาะแล้วก็ไปทานน้ำแข็งกันอ่ะเราจะไปหาปลาโบราณอันนี้จะเน้นเงินเนาะเพราะว่าเป็นช่วงบ่ายแล้วเนาะเดี๋ยววันนี้จะมีปลาช่วงกลางคืนด้วยบอกเลยว่าตึงๆนะบอกเลยว่าตึงๆเลยนะไปครับเริ่มไปเลยยังไงอ่ะกับดักเซนเซอร์เหล็กเหรอเห็นว่าจับปลาขนาดใหญ่ได้เลยนะลองดูดีกว่าวะมีนาวาลเนี่ยตรงแถวนี้จำได้อยู่ใช่ไหมนาวาวอยู่แถวนี้ไหมนาวาวนี่กลางวันแล้วไม่น่าอยู่มั้งเอ้ยไม่ใช่นาวาวอุ้ยลองเลยปะลองกับตัวนี้เลยปะมาไม่ได้ผลกระจอกมากของกระจอกของก็กระจอกเลยโอ้เอ้ยแล้วบอกมีประโยชน์เอาไปกินเอาไปกินเลยโถเอ้ยเราก็คาดหวังอ้วไม่คาดหวังผิดหวังอีกต่างหากบ้าชิบ
คไหนมาดูซิว่าเรามีอะไรให้จับบ้างแถวนี้เฮ้ยอันนี้ปลาแช่แข็งไหมเดี๋ยวเราเติมออกซิเจนรอไว้ก่อนเลยเพราะว่าปลาแต่ตัวที่จะรอบอันนี้คือแบบตึงเปรี้ยทั้งนั้นแต่ไอ้ตะข่ายเหล็กอ่ะแม่งกระจอกมากเลยผมว่าจะดีกว่านี้โถเอ้ยมันจับปลาฉลาดมันไม่ได้มันจะจับปลาขนาดสีม่วงๆได้ไงวะใช่ไหมเอว่าแต่ไปไหนเนี่ยไอ้ปลากรีนแลนด์หายอ่ะปลาเจ้ากรีนหายไปไหนเนี่ยเออหายว่ะหายจริงหายจริงรับไม่หายจริงเลยโอเคไม่เป็นไรครับหายก็หายนี่ดีกว่าพระเอกของงานปั๊บอร่อยสุดเร้าใจพ่ายแพ้ต่อระเบิดตัวเนี้ยโดนดาเมจโคตรมหาแรงไม่ต้องไม่ต้องฉันรู้เทคนิคฉันรู้การพุ่งใส่ของแกโอ้ยไม่ต้องครับไม่ต้องบอกเลยจงกลับสู่ลูกรักเดิมเจ้าเคยเป็นเจ้าปลาโบราณตัวนี้โอเคแล้วก็จะตะข่ายเหล็กอันนี้ไปใช้กับอย่างอื่นแทนนะทุกคนเดี๋ยวเราเอาไปใช้กับไอ้ไตเซอร์ท็อปไม่ใช่ไม่ใช่เลยวะไอ้ตัวที่อยู่ข้างล่างเนี่ยไม่ค่อยอยากไปจับมันเพราะมันอึดอ่ะแล้วคือแบบเราใช้แบบของเยอะมากในการล่อมาแต่ทีอ่ะโอเคมาครับเจอหน้าปุ๊บวางรอเลยอันแน่แกอยู่ไหนนะนี่ครับอยู่ข้างซ้ายอันแน่ชึบเรียบร้อยโดนหิ้วเมกาไตรเซราทรอปที่นี่น่าจะมีปลาที่มันแพงกว่านี้เนาะมีแต่ปลาถูกอะที่แพงก็มีตัวเดียวแหละไอเมก้าไตเทอร์ท็อปอะไรด้วยกันโอเคไม่ค่อยมีอะไรแล้วทั้งนั้นเดี๋ยวเราเอาน้ำหนักที่เหลือไปลงกับพวกปลาแถวนั้นละกันเนาะก็เจอตัวอะไรก็จับไปให้หมดเลยเนี่ยอย่างพวกนี้เอาหมดเลยแต่ประเด็นคือมันใช้เวลาในการจับนานอ่ะเพราะว่าเราไม่ได้เอาไอของที่แบบที่ใช้ในการจับจริงจังมาเราจะเอาปืนระเบิดมาเหมาะกับการยิงทิ้งยิงกว้างมากกว่าแล้วมันอึดซะด้วยไอ้พวกนี้เนี่ยเลือดโคตรเยอะเลยดูดิเราต้องยื้อสู้ตลอดด้วยเออมาดีแต่ชื่อมันโคตรแปลกนะปลาฉิงเหมือนดัดอะไรเงี้ยโอเคเดี๋ยวจับปลาแถวนี้สักพักนึงเดี๋ยวค่อยว่ากันก็คือเจอทีฮะถ้ำทางซ้ายผมเคยเข้าไปอย่างวะคุณเหมือนไม่เคยเข้าเลยว่ะตรงเนี้ยลองดูว่ะมันคือทางไหนอะห้องคุณต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ไอ้ห้องนี้เคยอย่างวะเนี้ยเหมือนไม่เคยเลยแปลกลองดูปะเฮ้ยไม่เคยมาจริงเนี่ยเอาสักหน่อยวะเฮ้ยห้องนี้แปลกๆเว้ยห้องนี้ตอนนั้นเรามาครั้งล่าสุดตอนที่เราวิ่งหนีตัวนั้นใช่ไหมรอบนี้เดี๋ยวเราว่ายสวนกลับไปดูบ้างหน่อยเผื่อจะมีตัวอะไรหรือว่าอะไรรอเราอยู่ไอ้โหหอไฟอื้อซ่าเลยโอ้ยร้อนหูร้อนว่ะตายไหมเนี่ยดีๆนะผมดีเอ้ยจิบหายแล้วติดพิษนะตัวเนี้ยเอาดีๆเอาดีๆเฮ้ยอุ้ยระเบิดตัวเองเฮ้ยเอาดีๆได้สักบุมดิเฮ้ยโอ้ยมันว่ายกวนตีนมากเลยใกล้ไปไอ้หนุ่มเออโดนไปซะไม่เรียกยังไม่สุดประเด็นก็คือตอนนี้เรามาลึกแล้วปัญหาใหญ่เลยคือออกซิเจนเราเริ่มต่ำแล้วนะครับผมเราจะต้องไอ้นี่แล้วนะเราต้องดีๆแล้วนะเอ้าโดนชิบหายละตันแล้วแม่งตันด้วยคุณไอ้เป็ดเลือกของหนึ่งอย่างก็ขึ้นไปโอ้เป็นการมาที่โคตรเฟลจัดเอาตัวเดียวแล้วกันเอานี่แล้วกันมีการตัวสกุลโหโคตรพลาดเลยพลาดจัดเลยโหลูกนี้ไม่น่าลงมาไอ้บ้าเอ้ยกับดักนะทุกคนมันคือกับดักอย่ามาอีกนะเออจบไปเฉย
เฮ้ยแต่ได้เนื้อปลานี่มาโอเคที่เราส่งไปนะครับโชคดีไปใครจะไปรู้ไว้บ้าเลยโอเคมีคนมา4คนมีจันดีชาลีโคและหลิวค่าสแตทของโคนี่แปลกๆนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูกันว่าเป็นใครเนาะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราลงไปอีกรอบหนึ่งดำน้ำนะผมรอบนี้เราจะปกไปด้วยการใช้ปืนจาสลบรุ่นปรับปรุงนะครับแบบว่าเน้นปลาให้ปลาหลับเนาะส่วนอันไหนที่ไม่หลับก็ใช้มีดแต่ฟันแม่งเลยไปครับหาปลากลางคืนกันบ้างนะผมปลากลางคืนเราไม่เคยหาเลยแบบน่าจะแบบเป็น10พาร์ทแล้วแหละเพราะว่าเราไม่อยากเสียเวลาช่วงกลางคืน1ส่วน3วันไปเนาะเออนั่นอะไรอ่ะปักเป้าอ่ะเฮ้ยๆปลาอะไรวะเนี่ยวิ่งไว้ใส่ด้วยบ้าเฮ้ยตัวอะไรวะเนี่ยปักเป้าหนามทุเรียนแม่งวายใส่ด้วยปักเป้าบ้าเลยโคตรอเกนซีฟเลยตกใจหมดเอ้ยอันนี้กุ้งเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะนี่ไม่เคยเก็บนี่ใช่ไหมเม่นทะเลปะหอยเม่นทะเลสีม่วงครับผมเหมือนไม่เคยเก็บหรือเปล่าเก็บไปแล้วช่างมันตัวอะไรอ่ะแกเป็นตัวอะไรแกเป็นใครปลาสิงโตปีกเข็มปลาใหม่เต็มเลยครับอย่างนี้ต้องทำไงครับจับให้เฮี้ยนไหนแกมีปลาอะไรบ้างที่เป็นปลาใหม่แต่เสียดายได้แค่เกรดแบบว่าเกรดแบบไม่ใช่3ดาวเนาะเพราะเราไม่ได้เอาไอ้นี่มาไม่ได้เอาแห่มาขึ้นมาหากันซะดีๆเอาทุกตัวเลยนะตอนนี้เดี๋ยวขอจับสักพักหนึ่งแล้วกันเฮ้ยแต่ผมไม่อยากสคริปต์เลยผมอยากแบบให้ดูเลยว่าปีปลาอะไรแปลกๆบ้างวะพานี่นานหน่อยทั่วทีนะทุกคนไปยาวเลยกันนะเอานะขั้นแรกก่อนอื่นอ่ะอย่าว่ายมาใกล้เยอะส่วนใหญ่ปลาคือชอบมีพิษเนี่ยอันตรายชิบเป่งเลยอย่ามาใกล้เยอะอย่ามาใกล้เยอะออกไปทางขวามีอะไรไหมโซนขวาที่ชอบมีตัวแปลกๆซ่อนอยู่เพราะเราไม่ค่อยเดินมาตัวอะไรอ่ะแกคือปลาอะไรปลากระรอกคีบเอ้ยเอาแล้วมันกัดด้วยนะประเด็นอ่ะเฮ้ยพวกนี้นี่มีแต่ปลาแปลกๆว่ะอะเกสซีฟทุกตัวด้วยประเด็นอ่ะโกรธเลยกูเนี่ยก็จับปลาเบาๆเองไม่ได้ทำอะไรเลยปลากลางคืนมันน่ากลัวแท้ว่ะไหนดูสิแน่ปลาหน้าตาแปลกๆจำได้ว่านี่คือฉลามดำสักอย่างอ่ะโอ้ยเลื่อนจากสลบนี่ว่ะเอาปะหรือจะใช้ฉมวกแทงมาดีวะไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่อ่ะเอาเป็นฉมวกแทงมาก่อนแล้วกันโอ้ยไอ้นี่ก็เกะกะแท้วะอันนี้ฉลามธรรมดาไม่ใช่เหรอโอ้ยเดี๋ยวนะคือผมเล็งอะไรลำบากมากแล้วตอนเนี้ยเออขั้นแรกนะกูจะตายแล้วขั้นที่สองเลยนะอยู่นิ่งๆดิมันมาอึดจังวะเมื่อก่อนอึดขนาดนี้เลยเหรอโอ้ยอย่าไม่อยากกินหูฉลามตอนนี้อะไรกันทั้งกันหนาวะเฮ้ยมาดิเออส่วนเองก็เหมือนกันหลับไปซะหลับยากหลับเย็นก็หลับไปซะ2ทีแล้วนะเออหลับกลับบ้านจบส่วนเองก็ปัญหาเยอะมานี่มาด้วยกันเลยโอ้ยมันปลากลางคืนมันปลาฉลามคีบด่างครับรอบนี้ได้3ดาวเลยเพราะเราไม่เคยตกได้มาก่อนอันนี้ตัวอะไรตัวเดิมปะปลาแดงปลาเดิมตรงนี้มีอะไรไหมน่าสนใจไม่มีเนาะมีออกซิเจนไหมครับตอนนี้ขาดออกซิเจนจัดเลยขอออกซิเจนหน่อยออกซิเจนรีเมนนิ่งตาตาดีกาปะนี่ลงลึกได้ยังอ่ะปกติเราจะลงลึกไม่ค่อยได้นะครับเอ้ยตัวอะไรอ่ะปลาหมึกเขาก็ปลาหมึกดิหมึกกล้วยญี่ปุ่นฮะมีหมึกที่แบบมาแค่กลางคืนด้วยเหรอเฮ้ยว่าแต่ฟักไอ้ปลาหมึกพุ่งใส่ก็มาดิวะชอบด้วยหมึกกล้วยมาดิเสียบไม้ย่างพร้อมจิ้มซีฟู้ดเห็นแล้วจี๊ดจ๊าด
อ่ะเดี๋ยวเราว่ายหาปลาใหม่กันครับผมไออ๋ออันแน่หน้าตาคุ้นๆหน้าเราอ่ะไม่เอาเองถูกนั่นแหละเองถูกแล้วอ่ะเองตัวใหญ่มีแต่เนื้อไม่อร่อยอ่ะคนไม่ชอบไม่เอาปลาที่ดีคือปลาที่คนกินชอบและอร่อยเว้ยไม่ใช่ปลาอะไรก็ได้เข้าใจไหมเนี่ยนี่ตัวอะไรอ่ะเฮ้ยอยากกินสีเหมือนกันเหรอปลาบ้าเลยวะปลาสากหางดำชื่อก็บอกอยู่ปลาสากแปลว่าผิวมันน่าจะแบบสากๆหน่อยปลาสากอะไรวะเล็งยิงโอเคเอาเพื่อนมันไปแบบเป็นๆด้วยจะได้มีแบบว่าแต่ละอย่างกุ้งขาวก็เอาคืออะไรเกี่ยวกับคืนเอาหมดตอนนี้นวมอันนี้ไม่เอาอันนี้ไม่ใช่กลางคืนอันนี้กลางวันแล้วมวยทะเลเนี่ยรู้จักเปล่าไอ้น้องมวยทะเลอ่ะเคเติมกระสุนมันจะต้องมีปลาคีบยาวอยู่แถวนี้แหละผมอุ้ยอ๋อมีด้วยนี่นี่ว่ะอัดจ้าจ้าโอ้ยโดนทิมเอ้ยแล้วฉันจับแกไม่ได้เพราะว่าแกตัวใหญ่นี่ใช่ไหมเอาไป2 เม็ดหลับยังเอาโอ้ยจ้าโดนเด็กโอ้ยไม่หลับดีๆด้วยเฮ้ยออกมาหลับดีๆแล้วผมไปปลุกมันมากกว่าหลับยังโอเคหลับแล้วนะไปฮิวไปทั้งตัวครับผมไอ้นี่ก็ขยันเนาะไอ้นี่ก็ขยันนะมานี่ดิมานี่ดิมานี่ดินี่ไงเรียบร้อยขยันนักไปด้วยกันเลยหมึกกล้วยแบบ3ดาวอิ่มอร่อยถูกใจรอบนี้เราไม่มีโควต้าในการเก็บแล้วนะครับแล้วก็แล่มือเก็บมือนะครับเดี๋ยวเราว่ายน้ำอีกสักพักหนึ่งแล้วกันหนุ่มลองดูว่ามีปลาอะไรเหลือเพิ่มเติมไหมโอเคได้ปลามาเยอะพอสมควรเลยแต่ว่าตอนนี้เราจะทำการไปขายปลากันทุกคนปลาครับโหได้ปลาเยอะมาเนี้ยได้เนื้อก็ได้พวกเนื้อหมึกคัมโบมาค่อนข้างเยอะเลยนะหนุ่มเมนูปลาหมึกต้องเฉิดฉายป่ะเดี๋ยวเรากลับไปเข้าร้านกันเนาะเอ้ยไปฟาร์มก่อนไหมมันมีบางอย่างโตแล้วอะเดี๋ยวเราก็แวะไปฟาร์มแป๊บหนึ่งเนาะเคลียร์ฟาร์มเรียบร้อยก่อนโอเคใส่เมนูครบทั้งหมดแล้ววันนี้มีเมนูเป็นทูน่าพริกเผ็ดด้วยเพราะว่าเป็นเมนูของที่เขารีเควสเอาไว้เนาะส่วนการจ้างงานมาดูกันหน่อยว่ามีใครทำอะไรได้บ้างคนนี้ธรรมดาไม่มีอะไรคนนี้ชาลีธรรมดาไม่มีอะไรหลิวก็ธรรมดาไม่มีอะไรมาดูโคเนี่ยน่าสนใจสุดเนาะโคได้ทิปเสมอกับเสือค็อกเทลได้สามารถสูงสุดที่900ก็ยังไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราเป็นไว้ก่อนไม่ได้ทำอะไรเขาเนาะปะแล้วก็ไปดูสาขาย่อยของเราวัตถุดิบมีอะไรบ้างเนี่ยคือมีของอะไรก็ตามมันก็เสิร์ฟมันตามนั้นถูกไหมก็เอาตามนั้นเสิร์ฟแล้วเสิร์ฟไปแล้วกันเนาะไม่ว่ากันปะเปิดร้านกันเลยวันนี้ร้านจะเปิดแค่แป๊บเดียวเพราะว่าเราโดนกินเวลาไป1-3คืนเพราะเราไปกลางคืนมาเนาะปะครับปะทูน่าพริกเผ็ดอันนี้ต้องเสิร์ฟเองเพราะเป็นเมนูพิเศษเป็นอีเวนต์หนอมจัดไปครับมาดูเลยว่าจะเป็นยังไงเสิร์ฟทูน่าพริกเผ็ดเพลงที่เอ้ยไม่ใช่เมนูที่มาจากเพลงนะอันเนี้ยกินเข้าไปเป็นไงบ้างหัวเหงื่อออกอันนี้คือภูเขาหิมะการเดินทางที่แสนจะหนาวเนี่ยพบเจอกับพริกที่งอกอยู่ท่ามกลางหิมะอันขาวโพลนมันคือพริกที่ตำนานพอกัดเข้าไปคำเดียวตัวก็จะโอ้พ่นไฟมันร้อนอะไรขนาดนั้นวะมันขนาดนั้นเลยเหรอวะโอ้โหความร้อนนี่รู้สึกถึงความอุ่นเลยโอ้เหงื่อออกได้ผลดีเลยนะดีใจที่นายหายหนาวแล้วนายจะจิตสมัยเลยเนี่ยนายยังไม่รู้ชื่อของฉันเลยนี่นะฉันชื่อจังโก้นะเป็นพ่อค้าเร่ฉันรวบรวมและขายวัตถุดิบที่หายากจากทั่วทุกมุมโลกเลยวัตถุดิบงั้นเหรอเชฟขอบใจที่ทำอาหารดีให้นะถ้าไม่ว่าอะไรเลยก็จะแวะมาหาบ้างเพื่อจะขายวัตถุดิบให้ในราคาดีๆเลยล่ะของส่วนใหญ่นายคงหามาเองได้อยู่แล้วแหละแต่ฉันพนันเลยว่านายต้องไปมีเห็ดทัฟเฟิลแน่ๆเห็ดทัฟเฟิลเห็ดหายากที่กว่าจะได้มันมานี่เป็นของขวัญตอบแทนสำหรับการทำอาหารให้นะและพวกนี้คืออาหารที่ใช้เห็ดทัฟเฟิลทำคงควรจะลองดูนะขอบคุณไอ้ดูสิฉันจะผ่านไปที่ในวันอังคารพฤหัสแล้วก็เสาร์นะ
ตอนเย็นมันหนาวมากเลยฉันจะไปมาที่เรียนตอนกลางวันเท่านั้นฉันจะลองหาดีๆมาให้นายนะเอาล่ะมาที่ขอตัวก่อนละเจอกันวันอังคารพฤหัสและเสาร์ตอนกลางวันนะเรียบร้อยได้ทัฟเฟิลแล้วก็สูตรอาหารจากทัฟเฟิลครับผมเอาว่ะรอเลยเพราะว่าพ่อค้าเร่จังโก้พ่อค้าเร่จะมาขายของให้มีสูตรลงสูตรลับเห็ดทัฟเฟิลคงข้าวอะไรก็ตามที่มันหาเองเนาะเยี่ยมเจ๋งเลยโอเคเสิร์ฟอาหารกันดีทุกคนเดี๋ยวไปเติมวาซาบิให้นะอื้อขูดวาซาบิเอาเลยเต็มที่ทุกคนเอาเลยเต็มที่บอกเลยว่าวันนี้ต้องรวยขอสัก 20,000 อ่ะพอใจเลยทันมั้ยเนี่ยทำมาทันมั้ยเนี่ยทันป่ะไม่ทันไปช่วยแค่วิ่งมาก็เหนื่อยแล้วอ่ะโอ้ยโอ้ยเดฟวิ่งไม่ทันไม่มีพนักงานสองคนนี้เราอยู่ยังไงวะเนี่ยอ๋อลืมไปมันเปิดแค่ครึ่งคืนนี่หว่าได้มา 14,000 กำลังดีเลยครับโอ้แต่ก็อยากได้สัก 15,000-16,000 ยังเลยอ่ะไม่ถึงแน่เลยโอเคถึงเวลาปิดร้านบันโซชูชิระดับ623กดไลค์นะผมกำไรวันนี้14,000นะครับที่11,000มีค่าใช้จ่ายอีก 3,000 โอ้โหแห้งกำไรจากร้านอุ้ยเอ้า 2,800 เลยเหรอขอบคุณครับอย่างดีนะเนี่ยที่มีร้านรองช่วยเหลือแล้วอยู่ร้านสาขาวันที่4เดือน11นะผมวันศุกร์นะครับวันนี้มีปาร์ตี้นะผมเตรียมดิบให้ถูกชนิดแล้วเตรียมรับทรัพย์กันเลยๆคุกคัมเบอร์ปาร์ตี้ครับปลูกแตงกวาที่ผ่านละปลูกแตงกวาผมลืมปลูกแตงกวาไปเลยเนี่ยเวรละโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาต่อกันโอกาสหน้าแล้วกันทุกคนขอบคุณที่รับชมขอบติดตามในครั้งหน้าครับผมนายเป็นแฟนเกมมีชื่อว่า Dev The Drive นะผมถ้าอย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe กันด้วยแล้วก็พร้อมที่ชมงานมาต่อไปข้างหน้าครับผมส่วนถ้าใครที่อยากจะแบบสนับสนุนเล็กๆน้อยๆสามารถโดเนทได้ในคลิปวิดีโอนี้นะผมหรือการสมัครสมาชิกก็ช่วยเหลือเช่นเดียวกันครับไม่คลิปหน้าครับผมไปครับ